it, let's do it. Come and take a look around, enjoy it, let's do it. This isn't radio. สวัสดีค่ะดนตรีสีสันโมเดิร์นเอนเตอร์เทนวันนี้มาพูดถึง8สาว Girls Generation ที่ต้องบอกว่าสาวก K-POP ตัวจริงไม่รู้จักพวกเธอคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะขนาดขาจรยังต้องคุ้นหูกับชื่อศิลปินสาวกลุ่มนี้มานานเพราะ Girls Generation เพิ่งฉลองวาระครบรอบ13ปีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมาดๆค่ะในงานวันเกิดของ Tiffany หนึ่งในสมาชิกสาวในวง Girls Generation พร้อมถ่ายภาพอัพคลิปส่งถึงโซวอนหรือกลุ่มแฟนคลับของ Girls Generation กับแฮชแท็กสุดปัง30 years with Girls Generation งานนี้ทำเอาโซวอนหรือแฟนคลับของ Girls Generation วีดกันสุดเสียงด้วยความคิดถึงสาวๆกันสุดๆเพราะทั้ง8คนต่างแยกย้ายไปทำงานของตนเองกันอยู่ในช่วงนี้แต่ในช่วงนี้แฟนๆหลายๆคนก็สังเกตได้ถึงการรวมตัวกันบ่อยๆในวาระต่างๆของสาวๆ Girls Generation นะคะทำเอาแฟนๆลุ้นไปตามๆกันคาดหวังให้สาวๆกลับมารวมตัวคัมแบ็กกันอีกครั้งออกซิงเกิลให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันไปข้างนึงรวมถึงการสังเกตถึง Facebook แฟนของ Girls Generation Official ว่ามีการเปลี่ยนรูปปกโฟโต้โคเวอร์ไปหมาดๆเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563ในเดือนที่แล้วกันนี้หลังจากไม่ได้เปลี่ยนมานานมากๆงานนี้แฟนๆทั่วโลกต่างมาแสดงความตื่นเต้นและความคิดเห็นต่างๆมากมายที่ลุ้นไปตามๆกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่สาวๆจะกลับมารวมตัวสร้างผลงานให้แฟนๆได้อิ่มเอมกันอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแม้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่บ่งบอกเป็นสัญญาณที่แน่ชัดหลังจากวันนั้นที่มีการเปลี่ยนรูปโฟโต้โคเวอร์แต่แม้เราจะยังไม่เห็นวี่แววความเป็นรูปเป็นร่างในการรวมตัวกันของสาวๆซะทีเดียวแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะหนึ่งในสมาชิกสาวอย่างโฮยอนเพิ่งได้ออกซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่า Desert โดยใช้ชื่อการโปรโมทซิงเกิลนี้ว่าฮิโอไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกับตอนทำเพลงกับสมาชิกในวงรวมถึงเพลงนี้ยังได้ศิลปินเก่งมาร่วมฟีเจอริงด้วยอีก2คนก็คือลูปี้กับโซฮยอนแรปเปอร์สาวจากวง G-IDOL นั่นเองนะคะทำเอาเพลงนี้ลุกเป็นไฟมากกว่าเดิมด้วยเชื้อเพลิงจากศิลปินคนเก่งที่มาร่วมงานกับสาวฮยอนในครั้งนี้ค่ะเมื่อมิวสิกวิดีโอเพลง Desert ปล่อยมาได้ไม่นานก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากมายโดยเพลงนี้เพิ่งปล่อยออกมาได้2สัปดาห์ก็มียอดวิวไปแล้วกว่า12ล้านวิวค่ะแถมความฟินสุดๆยังเกิดขึ้นจากแอคเคาท์ TikTok ของโฮยอนเองที่ได้รวบรวมศิลปินคนดังมากมายมาเต้นคลิปสั้นๆด้วยกันเพื่อช่วยกันโปรโมทเพลงนี้แต่ที่ฟินไปกว่านั้นก็คือโฮยอนได้ชวนเพื่อนๆสมาชิก Girls Generation อีก7คนมาเต้นเพลงนี้ด้วยกันแบบครบทุกคนซึ่งช่วงที่เริ่มทยอยปล่อยคลิปสมาชิกอันดับต้นๆแฟนๆทุกคนต่างลุ้นว่าโฮยอนจะชวนสมาชิกมาเต้นเพลงนี้ด้วยกันได้ครบหรือไม่แต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากปล่อยคลิปเต้นร่วมกับยุนอาหนึ่งในสมาชิกคนสุดท้ายคนที่7ที่โฮยอนได้ปล่อยคลิปเต้นเพลง Desert ด้วยนั้นทำเอาแฟนๆตบเข่าชาดว่าปิดไปได้อย่างสวยงามกับสาวยุนอาครบสมาชิก8คนใน Girls Generationต้องบอกว่าโซวอนฟินถึงฟินสุดๆไปเลยค่ะที่อย่างน้อยก็ได้เห็นการกลับมารวมตัวกันแบบลีลาการเต้นอย่างที่เคยคิดถึงกันมาก่อนหน้านี้ของสมาชิกแต่ละคนใน Girls Generation นะคะทั้งนี้ค่ะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งว่าทางค่าย SM Entertainment ต้นสังกัดของ Girls Generation จะใจดีรวมตัวสาวๆให้แฟนๆได้หวีดกันอีกครั้งกับการคัมแบ็คหรือไม่นะคะก็ต้องมาติดตามกันค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมตัวอย่างมิวสิกวิดีโอเพลง Desert ในชื่อโปรโมท Hill Desert Feed Loopy Soyeon G Idol เป็นน้ำจิ้มกันสักหน่อยค่ะ You know what I deserve? What? Dessert Dessert ต้องบอกว่าโฮยอนก็ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่ะค่ะ
ฝากติดตามผลงานของสาวๆ Girls Generation กันต่อไปเพราะแต่ละคนช่วงนี้ก็ไม่ได้ห่างหายจากวงการไปไหนยังคงมีงานเพลงงานแสดงแล้วก็งานดีเจพิธีกรอีกมากมายในวงการให้ได้ชมกันให้หายคิดถึงกันอยู่เนืองๆค่ะไว้เรามาอัปเดตกันต่อหากสาวๆมีโอกาสได้กลับมาคัมแบ็กกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสันโมเดิร์นเอนเตอร์เทนเราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ